หลังจากที่กล่าวคำอำลากับเซาล่าแม้ว่าซูบารูนั้นจะคงโศกเศร้าอยู่ก็ตามที่ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเซาล่าได้แต่เขาก็ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานประตูของหอคอยนักปราชญ์ก็ได้เปิดโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นทันทีเอมิเลียนก็ได้วิ่งเข้ามาหาซูบารูหลังจากที่ได้พบกับเอมิเลียอีกครั้งซูบารูนั้นก็ได้บอกไว้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นในนอกหอคอยเมื่อสักครู่นี้และรวมไปถึงการเล่าที่เซาล่านั้นได้หายไปแล้วหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของซูบารูแล้วเอมิเลียนก็อดเศร้าไม่ได้ซึ่งกลุ่มตัวเอกทุกคนนั้นก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาจูเลียนนะครับจะได้เริ่มถามว่าเอมิเลียนนั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วหรือยังเอมิเลียนนั้นก็ได้ตอบไปว่าใช่ในขณะเดียวกันเอมิเลียนได้ถามกับจูเลียนว่าจูเลียนนั้นได้จำอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองได้บ้างซึ่งพอได้ยินดังนั้นเองครับก็ปรากฏว่าทั้งตี้แล้วก็ทางเมลี่นะทุกคนนั้นได้จำเอมิเลียได้ซูบารูครับจึงคิดว่าการที่แรมนั้นทำการฆ่าบิชอปในคอร์ตกะไรบาร์เกนไทโรสไตล์นั้นดังนั้นดังนั้นครับซูบารูจึงได้ถามทุกคนอย่างตื่นเต้นไปว่าพวกเขาทุกคนนั้นได้จำเลมได้ไหมซึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นจำเลมไม่ได้ซึ่งก็ทำให้ซูบารูนั้นรู้สึกสับสนไปอย่างบ้าและพยายามที่จะอธิบายให้ทุกคนฟังถึงเรื่องเลมซึ่งเหตุผลที่ทุกคนนะครับจำเอมิเลียได้ก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่แรมนะครับทำการโจมตีใส่ทางบิชอปในความตะกะนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันก็อาจจะไปกระทบผลข้างเคียงทางวิญญาณของเขาทำให้เกิดความผิดปกติเล็กน้อยเมื่อได้รับผลกระทบทางวิญญาณนี่เองครับผมทางบิชอปในความตะกะนั้นจะได้ทำการอาเจียนความทรงจำทั้งหมดรวมไปถึงชื่อของเอมิเลียออกมาด้วยทุกคนนั้นจะได้จำเอมิเลียได้แต่ทำไมทุกคนนั้นจำเลมไม่ได้กันซูบารูนะครับได้แต่คาดเดาประเด็นต่างๆนานาแต่ซูบารูก็ดูเหมือนจะคิดอะไรได้เพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ซูบารูนั้นได้พบกับเลมในทางเดินในความทรงจำนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเลมนั้นน่ะยังอยู่ในทางเดินในความทรงจำก่อนหน้านี้เพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเลมนั้นทำการช่วยเขาจากลุยอาร์เนฟที่ชอบไปความตะกะคนที่3ก่อนหน้านี้ได้เป็นไปได้ว่าความทรงจำของเลมนั้นจะยังอยู่ในทางเดินในความทรงจำเพราะที่นั่นเองเลมนั้นก็ได้ปรากฏตัวให้พรกับซูบารูแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ยังไงเสียก็ตามครับทุกคนนั้นก็ยังจำชื่อจูเลียตไม่ได้เพราะว่าคนที่กินชื่อของจูเลียตไปนั้นก็คือลอยอัลพาดไม่ใช่รายบาร์เคนไทโตสและตอนนี้ครับลอยอัลพาดนั้นก็ได้ถูกจับอยู่และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมว่าทุกคนนั้นยังจำชื่อของเขาไม่ได้หลังจากพูดคุยกันสักพักนะครับทุกคนนั้นจะได้กลับเข้าไปในหอคอยนักปราชญ์พวกเขานะครับได้มาที่ชั้นที่5ของหอคอยทันทีที่ทุกคนครับไปที่ชั้น5ทุกคนนั้นก็ได้พบกับทางอนาตาเซียที่กำลังยืนอยู่ที่ระเบียงซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้จิตสำนึกของอนาตาเซียนั้นได้กลับคืนสู่ร่างกายของตัวเองแล้วส่วนทางเอริทนาที่กลายเป็นหมาป่าก่อนหน้านี้ครับก็กลับกลายเป็นภาพประคอของอนาตาเซียอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าอนาตาเซียตัวจริงนี่ครับจำจูเลียตไม่ได้แต่มันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าอนาตาเซียเต็มใจที่จะยอมรับอัศวินที่ตัวเองนั้นไม่รู้จักและเธอนะครับก็ถือว่าอัศวินที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้เป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากที่ทุกคนกลับมาถึงครับก็ปรากฏว่าตอนนี้บิชอปไปคอตกะลอยเอาผ่านได้ถูกผูกติดกับรถมังกรโดยจูเลียตโดยใช้เวทมนต์ของเขาซึ่งซูบารูไม่เข้าใจครับว่าทำไมบิชอปตกะนั้นถึงจะมีชีวิตอยู่ซึ่งจูเลียตนะครับจะได้บอกไปว่าการฆ่าบิชอปไปคอตกะนั้นน่ะเขานั้นไม่มั่นใจเลยว่าความทรงจำที่ถูกกลืนกินไปนั้นจะกลับมาหลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้ทำการโต้เถียงกันในประเด็นนี้อย่างดุเดือดว่าทำไมถึงไม่ฆ่าบิชอปไปคอตกะส่งผลทำให้ดวงตาของซูบารูครับมืดลงด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนนักและเขานั้นก็ได้เป็นลมไปเหตุผลที่ซูบารูเป็นลมนี่เองครับเป็นเพราะซูบารูนั้นได้เหนื่อยเกินไปนั่นเองทุกคนนะครับจะได้พาซูบารูไปยังห้องสีเขียวเพื่อพักผ่อนซึ่งในเวลานี้เองครับผมในห้องสีเขียวนั้นก็มีทั้งแรมเมลี่แล้วก็ทางมังกรดินพาทิซิโอนะครับก็ยังอยู่ที่ห้องสีเขียวด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าเลมนั้นก็กำลังหลับอยู่ดังนั้นนะครับกลุ่มคนที่เหลือที่นำโดยเอมิเลียนั้นจะได้ไปยังชั้นที่1ของหอคอยนักปราชญ์เพื่อไปเยี่ยมเทพมังกรวูคอนิก้านั่นเองหลังจากที่ซูบารูตื่นมาในห้องสีเขียวนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับแรมซึ่งแรมนะครับก็ยังเป็นสไตล์ของตัวเองทำการปลอบใจซูบารูอยู่และเมลี่นะครับก็ยังได้บอกกับซูบารูอีกว่าซูบารูนั้นอย่าโทษตัวเองมากจนเกินไปแต่หลังจากที่ทุกคนนะครับคุยกันได้ไม่นานอะไรนั่นเองครับแสงสีขาวก็ได้ปรากฏขึ้นกลางห้องก็ปรากฏว่าคนที่ออกมาจากแสงสีขาวนะครับนั่นก็คือบิชอปในความตะกะลุยอาร์เนฟซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาวะโคม่าในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมแสงในห้องสีเขียวก็ได้หายไปซูบารูคาดคิดได้เลยว่าสถานการณ์เช่นนี้นั้นดูไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากแต่เขาไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามเขาได้บอกให้เมลี่นั้นรีบไปที่ชั้นที่1รีบหาเอมิเลียโดยเร็วส่วนทางแรมกับทางซูบารูนั้นจะอยู่ที่ห้องเองเขาได้จะทำการเฝ้าติดตามบิชอปในความตะกะที่กำลังหมดสติอยู่อย่างไรเสียก็ตามครับทันทีที่เมลี่นั้นจากไปได้ไม่นานเงาสีดำนะครับก็ได้ผุดขึ้นมาโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าซูบารูตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเงาสีดำแต่ก่อนที่เขาจะได้ตอบโต้อะไรครับผมเงาดำนั้นก็ได้บุกเข้ามาในห้องสีเขียวแล้วทำการโจมตีโดยรอบในทันทีซูบารูครับได้ถูกขึ้นกระแทกเข้าไปซัดกับเพดานก่อนที่เขาครับจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นซูบารูครับรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาครับจะทำการจับแรมนะครับที่กำลังล้มลงไปนอนกองกับพื้นนั้นโดยการโยนแรมนะครับไปที่มังกรดินของเขาให้มังกรดินของเขานั้นพาแรมออกไปก่อนจากนั้นเองครับซูบารูนั้นจะได้อุ้มแรมที่กำลังนอนอยู่บนเตียงแล้ววิ่งออกไปแต่ยังไรเสียก็ตามครับในขณะที่ซูบารูกำลังจะหนีออกจากห้องสีเขียวนี่เองซูบารูครับก็ได้สังเกตเห็นทางบิชอปไปควาตะกะนะครับที่กำลังนอนลงกับพื้นต่อหน้าซูบารูซูบารูครับลังเลอยู่เล็กน้อยว่าจะทิ้งบิชอปไปควาตะกะไว้ที่นี่ดีหรือเปล่าแต่ซูบารูครับก็ได้ตัดสินใจได้นะครับการหยิบบิชอปไปควาตะกะครับขึ้นมาก่อนที่จะวิ่งออกไปซูบารูครับได้กระโดดออกจากห้องสีเขียวก่อนที่เงาดำครับจะกลืนกินทุกที่ทุกทางจิตสำนึกของซูบารูครับเริ่มเบลอขึ้นเรื่อยๆและก็ได้มีเสียนะครับดังก้องในจิตใจของเขานั่นก็คือเสียงคำว่าฉันรักทุนซูบารูครับรู้สึกได้เลยว่าเขาได้กำลังเผชิญหน้ากับความตายครั้งหนึ่ง
ในเวลานั้นเองครับผมก็ได้มีเสียงดังลงมาจากท้องฟ้าในจังหวะนั้นเองครับแสงแผ่วพาวสีขาวของมังกรบินวูคอนิก้านั้นก็ได้แผ่ลงมาจากท้องฟ้าด้วยเช่นเดียวกันกระจายไปทั่วโลกสีสันโลกนั้นเหมือนกับได้พบกับโลกใบใหม่ซูบูรุเขาได้หมดสติชั่วคราวและก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในที่ราบสีเขียวที่มีดอกไม้ปลิวสวยซูบูรุตระหนักได้เลยว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่ได้กลับมาจากความตายแต่เขานั้นได้ถูกเคลื่อนย้ายมาที่ไหนสักแห่งเขานะครับจะได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบอย่างรวดเร็วไม่นานเขานะครับก็ได้ค้นพบว่าเลมนะครับกำลังนอนอยู่ข้างๆเขาโชคดีที่เลมนั้นปลอดภัยซูบูรุคิดเช่นนั้นนะครับจะได้ยืนขึ้นอย่างช้าๆแต่ทันทีที่เขาลุกขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าแขนของซูบูรุครับก็ได้ถูกใครบางคนจับไว้อย่างเงียบๆซูบูรุครับค่อยๆหันกลับไปความรู้สึกเขานั้นรู้สึกสั่นเทาเหงื่อนั้นไหลออกมาจากร่างกายซูบูรุครับตกใจจนไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้และมันเป็นความหลงใหลที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าการความตื่นตระหนกนี่ครับผมเปิดตาของหญิงสาวที่กำลังจับมือของซูบูรุอยู่นั้นก็ค่อยลืมตาขึ้นดวงตาสีฟ้าสดใสราวกับทะเลสาบมันค่อยฉายออกมาและนี่ก็คือสิ่งที่ซูบูรุคิดถึงและวาดฝันมาเลยตลอดมันนั้นไม่มีคำพูดใดๆที่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ลิฟฟี่ปากของซูบูรุนั้นค่อยๆสั่นไหวและก็ได้เรียกชื่อของเธอคนนั้นออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ไม่อาจหยุดไหลได้ซูบูรุนั้นเรียกชื่อหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องการปลดปล่อยความเครียดของเขาที่สะสมมาเป็นเวลายาวนานในหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าซูบูรุครับก็ลืมตาขึ้นอย่างเต็มที่เลมนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วในที่สุดความปรารถนาของซูบูรุนั้นก็เป็นจริงนั่นก็คือการเติมเต็มและชุบชีวิตของเลมแต่ทันทีที่เลมตื่นตาขึ้นมาครับผมริมฝีปากของเลมมันก็ได้ขยับขึ้นอย่างเงียบๆคุณเป็นใครซูบูรุนั้นรู้ทันทีว่าเลมนั้นจับสถานการณ์ของเธอไม่ได้ทันทีที่เธอนั้นตื่นขึ้นมาซึ่งทำให้ซูบูรุนั้นกังวลมากด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซูบูรุนั้นก็ไม่สิ้นหวังอีกต่อไปเขานะครับพยายามกัดฟันยิ้มให้กับเลมด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนัสกิซูบารุเขานะครับได้มองไปที่ดวงตาสีฟ้าของเลมและพูดขึ้นมาประมาณว่าเขาได้มีชื่อว่านัสกิซูบารุฮีโร่ของเธอยังไงล่ะและเรื่องราวในอาร์คที่6ภาคขอคอยนักปราชญ์ก็จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในภาคถัดไปนะครับส่วนภาคถัดไปน่าจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องขอดูกระแสตอบรับและยอดวิวก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันยอดวิวดีเดี๋ยวผมทำต่อนะสวัสดีพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือYet for all.